วันนี้นะครับผมจิโก้ชนชนดีครับจะพาเพื่อนครับไปสร้างความดีด้วยการทำโต๊ะนั่งกับเก้าอี้ให้ยจิตครับไปครับเมื่อกี้พอมาถึงครับผมก็ทำการเคลียร์พื้นที่จุดนั้นครับเดี๋ยวจะทำโต๊ะตั้งนะครับแล้วก็ได้ยกในส่วนของประตูเก่ามาครับเดี๋ยวจะทำเป็นในส่วนของโต๊ะนะครับแต่ที่แน่ประตูเก่าครับผมเจออะไรขาวๆครับเดี๋ยวไปดูครับเนี่ยครับเป็นไข่ตุ๊กแกครับซึ่งหวังว่ามันจะไม่มีลูกเกาะตรงในส่วนของประตูนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ในส่วนของประตูเก่าครับทำเป็นตัวโต๊ะนะครับแต่ที่แน่เดี๋ยวต้องกำจัดส่วนนี้ก่อนครับเห็นไหมครับเป็นกองขยะครับครับเหตุผลที่ผมจะต้องทำในส่วนของโต๊ะนั่งให้แกครับแกก็จะนั่งกินข้าวอยู่ไงครับจุดนี้ครับซึ่งมันก็จะปวดหลังครับก็เดี๋ยวจะต้องทำให้แกนั่งอยู่ด้านหน้าครับโชคดีครับวันนี้ได้ท่านลูกยมทูตครับมาช่วยครับเป็นหนึ่งยมทูตครับตอนนี้โต๊ะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวทำเก้าอี้ครับซึ่งเจ้าตัวครับนั่งให้กำลังใจอยู่อย่างนี้ครับเดี๋ยวเราให้ทำเสร็จก่อนเดี๋ยวให้แกนั่งแล้วดูซิแกจะมีความสุขขนาดไหนครับเก้าอี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะให้ทดลองให้เจ้าของนั่งดูนะครับเหมาะกับใครโอ้จบเปลี่ยนร่างก็พอดีไหมยายนั่งได้พอดีป่ะพอดีหรือจะเอาต่ำกว่านี้อีกเดี๋ยวทำให้ตัวนึงพอทำมากเลยแกขยันไหมเป็นไงยายอย่างนี้ดีใช่ไหมเนี่ยนั่งพิงอย่างเดียวไม่ต้องกลัวไงหลังแล้วโต๊ะเวลาเอาของวางลองทำท่าทำทางได้ว่ากินข้าวได้ไหมได้ลองทำท่าเด้อก้มๆหน่อยข้าวต่างเลยต้องเยอะเองนะตักกินพอดีใช่ไหมเดี๋ยวเวลาแขกมาก็นั่งนู้นได้หนึ่งนั่งนู้นได้ยายนงแขกลูกหลานมานั่งนู้นได้เดี๋ยวจะทำให้ตัวหนึ่งตอนนี้เอาตัวนี้ของยายคนเดียวก่อนวันนี้นะครับผมก็มาทำงานต่อก็คือตอนนี้จะต่อในเรื่องของชายคาครับซึ่งตอนนี้พอมาต่อเสร็จเจอปัญหาครับคือจุดนี้ครับซึ่งมีปลวกกินครับเนี่ยครับลอดตัวนี้ครับเนี่ยนะครับตัวนี้ครับไม้มันผุครับแทนที่ช่างที่ทําหลังคาให้จะทําให้เขาใหม่นะครับซึ่งไม้มันผุอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวยังไงผมจะทําการเปลี่ยนตีประกบตัวนี้แล้วก็ยื่นชายคาออกมาครับเนี่ยครับตอนนี้ผมก็ตีไม้ประกบยื่นมาชายคานะครับแต่อีกจุดหนึ่งก็คือตัวเก่านะครับเห็นไหมดูช่างทำงานได้เขาเรียกว่าช่วยมากๆครับเห็นครับปวกก็กินครับไม่ยอมแก้ไขให้แกครับไม้ก็มีนะครับแต่ไม่ยอมทำก็เดี๋ยวผมจะตีเอาปวกนี้ออกเสร็จแล้วจะตีไม้ประกบจากนี่ไปจนถึงนี่ครับก็จะทำการปลูกมะม่วงเพื่อให้ลมเงาบริเวณนี้ครับแล้วเพื่อให้ยจิตได้กินเพราะมะม่วงนี้เป็นมะม่วง3ฤดูเนี่ยนะครับเสร็จแล้วครับกับกิจกรรมสร้างความดีนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็ได้ทำการปลูกในส่วนของมะม่วงไว้ให้นะครับเพื่อจะเป็นลมเงาบริเวณนี้ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนในส่วนของก๊อกน้ำใหม่ครับให้มาอยู่จุดที่แกเดินง่ายครับเพราะนี่ถือว่า
แกจะเดินมาบริเวณในส่วนของหน้าบ้านครับก็จะเดินง่ายครับซึ่งตอนนี้ก็นั่งหน้าจะเริ่มเชื่อมฉอยอยู่นะครับนะฮะยายจิตยายจิตครับแล้วก็ทำในส่วนของเสาไฟให้ใหม่ครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีในส่วนของชายคาครับที่ต่อขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ขาดสังกะสีอยู่เดี๋ยวผมจะต้องไปเอาสังกะสีมาทำให้เพิ่มครับตอนนี้ทำเพื่อให้มันเสร็จไวที่สุดเพราะตอนนี้ฝนตกครับตอนนี้ฝนลงเม็ดมาครับก็เนี่ยครับก็บางครั้งครับการที่จะรับเหมาหรือการที่จะทำงานอะไรก็ตามครับก็ต้องคิดถึงคนแก่ด้วยครับบางครั้งอ่ะอย่าเอาแต่เงินนะครับบางครั้งปัญหามันเกิดกับยายนะฮะผมต้องมานั่งเก็บงานให้หมดเลยครับอย่างตอนนี้โต๊ะก็ทำให้เก้าอี้เพิ่มมาตรงนี้จุดนึงครับเพื่อให้นั่งได้นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆครับที่อยากให้หลายๆคนครับไปทำตามได้ครับคือการช่วยคนครับไม่จำเป็นต้องมีเงินทองมากมายครับขอให้มีใจมีความคิดมีสติปัญญาและมีความเสียสละที่อยากจะทำก็พอแล้วครับซึ่งก็สำหรับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนะครับแล้วยังไม่เคยกดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงยังไงฝากกดติดตามได้ครับนะฮะจะอยู่ตรงหน้าจริงๆนะครับจากนั้นครับไปกดที่ลูกกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเมื่อกดลูกกระดิ่งครับทุกคลิปที่ผมอัพเข้ามาหรือในส่วนของเกษตรกรดีๆอัพเข้ามาก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนก่อนอันดับแรกครับก็สำหรับใครที่ดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วอยากให้กำลังใจผมให้กำลังใจไงจริงๆทำงี้เลยด้วยการกดไลค์ครับแล้วกดแชร์บอกต่อเรื่องราวดีๆที่ผมนำเสนอในคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมกับยจิตต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนผมจะไปที่ไหนคอยติดตามครับ